รถยนต์แตกต่างจากมนุษย์ตรงไหนเราคิดรถยนต์คิดเราหิวรถยนต์หิวเราใช้พลังงานรถยนต์ใช้พลังงานเราขับเคลื่อนรถยนต์ขับเคลื่อนเราต้องการความรักรถยนต์ต้องการความรักสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคานาโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจะรวมเป็นหนึ่งทุกวันพุธ5ทุ่ม1เที่ยงคืนทาง Speed Channel ครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะเติ้ลจูนจะขอพาคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวแดนซากุระกันกับงานโตเกียวมอเตอร์โชว์นั่นเองนะคะซึ่งจัดขึ้นในปีนี้เนี่ยเขาเรียกว่า2ปีมีครั้งถูกต้องครับซึ่งงานโตเกียวมอเตอร์โชว์เนี่ยจริงๆต้องบอกกันเลยว่าเขาต้องจัดทุก2ปีในปีคริสตศักราชที่ลงท้ายด้วยเลขคี่ซึ่งครั้งนี้นะครับเขาจัดขึ้นเป็นครั้งที่45แล้วและสถานที่จัดงานในปีนี้ก็คือโตเกียวบิ๊กไซส์นั่นเองครับค่ะซึ่งรถเยอะมากยังไงเราต้องขอพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะสัมผัสมุมมองที่เหนือกว่ามั่นใจกับความแรงที่ควบคุมได้เป็นที่สุดในทุกบทบาท All New Mazda CX-5 Feel the Drive Master พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า Four Wheels ทุกต้นเดือนเราเข้าสู่รายการคานาโตมี่นะครับอย่างที่บอกวันนี้เราจะพาไปชมงานโตเกียวมอเตอร์โชว์แต่ขออนุญาตพูดถึงสถานที่จัดงานก่อนนิดนึงนะครับโตเกียวบิ๊กไซส์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นศูนย์ประชุมแล้วก็ศูนย์จัดนิทรรศการที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็สถานที่เนี่ยตั้งอยู่ริมอ่าวโตเกียวเดินทางสะดวกมากแล้วก็เปิดใช้งานมาเนี่ยตั้งแต่ปี1996แล้วจูนค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะสถานที่โตเกียวบิ๊กไซส์เนี่ยมีพื้นที่กว้างขวางมากจริงๆค่ะเพราะรวมแล้วเนี่ยประมาณ 110,000 ตารางเมตรรองรับผู้คนได้นะคะถึง 1,000 คนสุดยอดส่วนสำหรับใครนะคะที่อยากจะเดินทางไปโตเกียวบิ๊กไซส์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นไปชมนิทรรศการนะคะหรือว่างานอีเวนต์ต่างๆเนี่ยก็สามารถเดินทางได้ทั้งหมด3เส้นทางนั่นก็คือทางรถนะคะทางรถไฟแล้วก็ทางเรือนั่นเองค่ะถูกต้องครับถ้าเดินทางจากสนามบินนาริตะโดยใช้รถบัสนะครับจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงแต่ถ้าเดินทางจากสนามบินฮาเนดะจะใช้เวลาแค่25นาที25นาทีใช่ส่วนทีมงานของเรานะครับเขาก็ไปพักอยู่ที่โรงแรมแถวชินากาวะเดินทางด้วยรถแท็กซี่เนี่ยใช้เวลาแค่20นาทีแต่ค่าแท็กซี่อยู่ที่ 4,000 เยนจุนตีเป็นเงินไทยประมาณ 1,200 บาทโอ้โห 1,200 บาทแบบนี้นะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้ค่าแท็กซี่ของทีมงานของเราสูญเปล่านะคะเราไปชมรถกันเลยดีกว่าค่ะช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับFormula 4 Wheels ทุกต้นเดือนเปิดรายงานด้วย Toyota Concept iRide 1ในบรรดารถแนวคิดรหัส i รวม3คัน3รูปแบบที่ยักษ์ใหญ่เมืองยุนนำเอาอดตัวในงานนี้เป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถเก๋งประตูปีกนกขนาดจิ๋วที่ใช้เทคโนโลยีล้ำยุคล้ำสมัยโดยสามารถจับอากัปกิริยาและความรู้สึกของผู้ขับเพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวระหว่างคนกับรถยนต์ตัวถังขนาด2เมตรกว่าที่ตั้งใจออกแบบให้นั่งกันเพียง2คนมีห้องโดยสารที่เอื้ออำนวยให้วิ่งไปได้อย่างปลอดภัยและมั่นคงแม้ว่าผู้ขับเป็นคนพิการที่ต้องนั่งบนรถเข็นก็ตามติดตั้งเก้าอี้ที่นั่งที่เลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้สะดวกด้วยระบบไฟฟ้าไม่มีให้เห็นทั้งพวงมาลัยและคันเกียร์หรือปุ่มบังคับใดๆมีก็แต่เพียงอุปกรณ์ควบคุมจอยสติ๊กเป็นรถไฟฟ้าที่ชาร์จไฟแบตเตอรี่แต่ละครั้งจะวิ่งได้ไกล100ถึง150กิโลเมตรค่ะหน้าตาเหมือนรถที่กำลังจะออกโชว์รูมนะครับแต่ที่จริงยังเป็นรถแนวคิดคือรถติดป้ายชื่อ Toyota GR-HV Sport Concept หนึ่งในบรรดารถสายเลือดซามูไรนับ10คันที่ออกตัวแบบ World Premier หรือว่าครั้งแรกในโลกที่งานนี้เป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถพลังสูงแต่ไม่เปลืองเชื้อเพลิงที่ยักษ์ใหญ่เมืองยุนบอกว่าก่อเกิดแนวทางใหม่ของการขับรถสุดแสนเพลิดเพลิน
ันเป็นผลลัพธ์จากการผสมผสานเข้าด้วยกันระหว่างความระทึกใจของการขับขี่รถสปอร์ตและการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ Eco Car ตัวถังเปิดประทุนขนาดเกือบ5เมตรที่ตั้งใจออกแบบให้นั่งได้เพียง2คนติดตั้งระบบขับไฮบริดชนิดที่ไม่ต้องเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟ THSR ที่สตาร์ทเครื่องโดยการกดปุ่มและส่งกำลังจากเครื่องยนต์วางหน้าสู่ล้อคู่หลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะที่สามารถเปลี่ยนการทำงานเป็นเกียร์ธรรมดาอย่างฉับพลันหลังจากการกดปุ่มเพียงแค่ครั้งเดียวครับปรากฏตัวแบบ World Premiere หรือครั้งแรกในโลกเช่นกันคือรถติดป้ายชื่อ Toyota TJ Cruiser เป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถข้ามพันธุ์อันเป็นผลลัพธ์ของการล้อมรวมคุณลักษณะของรถ2ประเภทเข้าด้วยกันคือความกว้างขวางและจุข้าวของได้มากของรถตู้คาร์โก้กับความทรงพลังของรถ SUV รหัส T มาจาก Toolbox ส่วน J มาจาก Joy ตัวถังขนาด4เมตรกว่าที่ออกแบบให้นั่งได้รวม4คนมีห้องโดยสารรูปสี่เหลี่ยมเหมือนรถตู้ทั่วๆไปแต่เก้าอี้ผู้โดยสารทุกตัวเป็นเก้าอี้ที่พับราบได้ห้องโดยสารของรถแนวคิดคันนี้จึงใช้ประโยชน์ได้ดีค่ะแม้เมื่อจำเป็นต้องบรรทุกสิ่งของที่ยาวถึง3เมตรอย่างรถจักรยานยนต์หรือกระดานโต๊ะคลื่นที่เหนือกว่ารถตู้ทั่วไปก็คือทั้งฝากระโปรงหน้าหลังคาและกันชนหน้าหลังล้วนทำจากวัสดุเคลือบพิเศษที่ป้องกันรอยขีดข่วนต่างๆได้อย่างดีเป็นรถขับล้อหน้าหรือขับทุกล้อด้วยระบบขับไฮบริดชนิดไม่ต้องเสียบปลั๊กค่ะอีกคันหนึ่งนะครับในบรรดารถแนวคิดนับ10ที่ยักษ์ใหญ่เมืองยุ่นนำออกแสดงในงานนี้คือรถติดป้ายชื่อ Toyota Fine Comfort Ride เป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถเก๋งซาลูนระดับพรีเมียมตัวถังขนาดเกือบ5เมตรนะครับที่ออกแบบให้นั่งได้รวม6คนและมีห้องโดยสารที่มีลักษณะป่องตรงกลางอย่างที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า A Diamond Shaped Cabin เป็นต้นแบบของรถปลอดไอพิษที่ค่ายนี้เขาตั้งใจจะทำออกสู่ตลาดภายในปี2020โดยติดตั้งระบบขับด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆที่ได้พลังไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงแบบเดียวกับที่เคยเห็นกันมาแล้วนะครับในรถ Toyota Mirai แต่พัฒนาล้ำหน้าไปอีกก้าวนึงและทีมงานของยักษ์ใหญ่เมืองยุ่นกล่าวกับสื่อมวลชนอย่างมั่นใจว่าจะมีขนาดเล็กลงเบาลงและต้นทุนการผลิตตามลงเมื่อเทียบกับระบบที่ใช้อยู่ในขณะนี้และบอกด้วยว่าเมื่อเติมไฮโดรเจนเต็มถังซึ่งจุได้หนัก6กิโลกรัมรถจะวิ่งได้ไกลถึง 1,000 กิโลเมตรครับ Toyota Cloud Concept ปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้ก็เป็นรถแนวคิดอีกคันหนึ่งที่หน้าตาและรูปทรงองค์เอลดูไม่ต่างอะไรกันเลยกับรถที่กำลังจะออกโชว์รูมเป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถเก๋งซีดานระดับหรูและเป็นต้นแบบของรถตลาดรุ่นใหม่รุ่นที่15แล้วค่ะซึ่งมีกำหนดออกตลาดในฤดูร้อนของปี2018พร้อมกับป้ายชื่อ Toyota Cloud ตัวถังขนาดเกือบ5เมตรที่ตั้งใจให้นั่งได้รวม5คนเป็นผลลัพธ์ของการออกแบบที่เริ่มต้นจากกระดาษเปล่าจุดเด่นสะดุดตาเมื่อมองจากด้านหน้าคือแผงกระจังหน้ารูปสี่เหลี่ยมคางหมูขนาดใหญ่โตมโหฬารและน่าจะฟันธงได้ว่าโตกว่ารถทุกรุ่นก่อนหน้านี้เป็นตัวถังที่ออกแบบโดยใช้แพลตฟอร์มซึ่งมีที่มาจากหลักสถาปัตยกรรมที่ค่ายนี้เพิ่งพัฒนาขึ้นใหม่เพื่อใช้กับรถที่ผลิตขายทั่วโลกและตั้งชื่อว่า TNGA ค่ะงานมหกรรมยานยนต์โตเกียวหรือว่าโตเกียวมอเตอร์โชว์นะครับจัดขึ้นทั้งหมด12วันเต็มๆนะครับเหมือนคล้ายๆกับมอเตอร์เอ็กซ์โปบ้านเราแต่ต้องบอกก่อนว่า2วันแรกเนี่ยเป็นวันเพรสเดย์หรือว่าวันสำหรับสื่อมวลชนและ10วันหลังเนี่ยเป็นวันที่เขาเปิดให้ประชาชนคนทั่วไปเข้าไปชมรถครับค่ะซึ่งค่าผ่านประตูนะคะสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยเขาคิด 1,800 เยนหรือว่าประมาณ540บาทแต่สำหรับวัยไฮสคูลแบบพวกเราเนี่ยนะเขาคิด180บาทแต่ถ้าเกิดวัยต่ำกว่านี้หรือเล็กกว่านี้เนี่ยให้เข้าฟรีแต่คุณผู้ชมโชคดีมากครับเพราะว่าไม่ต้องเสียค่าผ่านประตูอะไรเลยเราไปถ่ายมาให้ชมถึงที่บ้านเลยนะครับไปชมกันต่อเลยดีกว่านะครับกับรถจากงานมหกรรมยานยนต์โตเกียว2017ครับช่วงเปิดอกยังมีฐานะก้ำกึ่งระหว่างรถแนวคิดกับรถตลาดคือ Toyota Century ซึ่งปรากฏตัวแบบ World Premiere หรือว่าครั้งแรกในโลกที่งานนี้พร้อมกับป้ายประกาศว่าเป็นโปรโตไทป์หรือต้นแบบของรถตลาดที่ชื่อเดียวกันและมีกำหนดออกสู่โชว์รูมในเมืองยุ่นตอนกลางปี2018ตัวถังขนาด5เมตรกว่าๆนะครับมีฐานช่วงล้อยาว3เมตรนิดๆยังรักษาบุคลิกของรถ2รุ่นก่อนซึ่งเป็นรถประกอบด้วยมือไว้อย่างครบครันแต่หน้าตาและก็รูปทรงองค์เอลโดยรวมดูทันสมัยขึ้นมากสิ่งที่ทันสมัยเช่นกันและไม่เคยพบเคยเห็นกันมาก่อนในรถสุดหรูอนุกรมนี้คือระบบขับไฮบริดชนิดที่ไม่ต้องมีการเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟซึ่งใช้เครื่องยนต์เบนซินฉีดเชื้อเพลิงโดยตรงดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป V8 สูง5ลิตรรหัส2 UR FSE ทำงานร่วมกันกับมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่นิกเกิลไฮบริดเป็นระบบขับประหยัดที่ค่ายนี้นะครับบอกว่ามีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่
่ำกว่ารถระดับเดียวกันทุกรุ่นทุกแบบครับรถที่ขสมก.ของเราน่าจะศึกษาหารายละเอียดดูบ้างคือรถบัสติดป้ายชื่อ Toyota Solaซึ่งทีมงานของเรามีโอกาสสัมผัสเป็นครั้งแรกที่งานนี้เป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถบัสโดยสารสุดไฮเทคและเป็นต้นแบบของรถตลาดที่ตั้งใจจะนำออกสู่ตลาดภายในปี2018รวมทั้งตั้งเป้าหมายไว้ด้วยว่าจะมีมากกว่า100คันที่วิ่งใช้งานในเขตมหานครโตเกียวก่อนงานโอลิมปิกครั้งหน้าซึ่งจะมีขึ้นที่เมืองนี้ในปี2020ตัวถังขนาด10เมตรกว่าที่จุผู้โดยสารได้รวม78คนนั่ง22คนต่อยืน56คนค่ะติดตั้งระบบขับด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆสไตล์เดียวกับที่พบในรถเก๋ง Toyota Mirai อีกซึ่งมีขายอยู่ในขณะนี้แต่เป็นระบบที่มีขนาดใหญ่กว่ามากคือให้พลังไฟฟ้าสูงสุด226กิโลวัตต์ต่อ310แรงม้ามีถังบรรจุแก๊สไฮโดรเจน10ถังความจุรวม600ลิตรและในกรณีฉุกเฉินก็ยังมีระบบป้อนพลังไฟฟ้าจากภายนอกซึ่งให้กำลังสูงสุด9กิโลวัตต์ใช้ทดแทนระบบหลักได้ค่ะยักษ์เล็กเมืองยุ่นนะครับซึ่งอยู่ภายใต้ร่มเงาของยักษ์ใหญ่โตโยต้ายกกองทัพรถใหม่ติดรหัส DN ออกโอนตัวในงานนี้รวมทั้งหมด5คันและเกือบทุกคันเป็นการปรากฏตัวแบบเวิลด์พรีเมียร์ที่เห็นอยู่นี้นะครับคือรถติดป้ายชื่อ Daihatsu DNU Space เป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถขนาดมินิซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันมากในเมืองยุ่นจึงไม่มีแนวคิดที่มันวิจิตรพิสดารอะไรนะครับนอกจากประตูข้างซึ่งเป็นประตูเลื่อนทั้งบานหน้าแล้วก็บานหลังและเปิดเลื่อนออกจากกันโดยไม่มีเสาค้ำยันกลางการขึ้นลงรถซึ่งติดตั้งเก้าอี้ที่นั่ง2แถวนั่งได้รวม4คนจึงทำได้สะดวกสบายมากครับแต่รถที่ยักษ์เล็กของเมืองยุ่นเขาบอกเลยนะครับว่ากลุ่มเป้าหมายของรถคันนี้คือผู้ใช้รถที่เป็นแม่ที่มีลูกอายุอย่างน้อยเพราะสะดวกกับการเดินทางเพื่อการซื้อข้าวซื้อของและสิ่งจำเป็นประจำวันรวมทั้งการเดินทางเพื่อพักผ่อนในวันหยุดไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของระบบขับนะครับบอกเพียงแต่ว่าติดตั้งเครื่องยนต์เบนซินความจุ660ซีซีครับปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้เช่นกันค่ะคือ Daihatsu DN Pro Cargo รถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถขนาดมินิที่หน้าตาดูดีจริงๆเป็นผลลัพธ์ของการออกแบบตามแนวคิดของหุ้นส่วนของคนทำงานในอนาคตที่ตั้งใจให้ใช้เพื่อการพาณิชย์จึงมีระบบ Multi Unit System อันเป็นอุปกรณ์ที่สามารถปรับเปลี่ยนพลิกแพลงให้เหมาะกับประเภทของงานที่มีลักษณะแตกต่างกันไปเช่นทำเป็นชั้นวางของก็ได้ทำเป็นโต๊ะทำงานก็ได้ทำเป็นชั้นแสดงสินค้าก็ยังได้ตัวถังทรงกล่องเหลี่ยมหลังคาสูงติดตั้งประตูข้างที่เปิดแยกจากกันโดยไม่มีเสาค้ำยันกลางการขึ้นลงรถจึงทำได้สะดวกมากส่วนประตูบานหลังก็ออกแบบในลักษณะให้ผู้พิการที่นั่งอยู่บนรถเข็นสามารถเคลื่อนเข้าอยู่ในรถได้สะดวกเช่นกันเป็นรถที่เป็นญาติสนิทกับสิ่งแวดล้อมเพราะไม่ใช้เครื่องยนต์แต่เป็นระบบขับด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆค่ะหน้าตาเหมือนเป็นรถที่เตรียมออกโชว์รูมในวันพรุ่งนี้เลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วยังติดป้ายว่าเป็น Exhibition Vehicle หรือว่ารถโชว์ปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้นะครับพร้อมกับป้ายชื่อ Daihatsu DN Campagno และคำบรรยายสรรพคุณที่ว่าเป็นรถ4ประตูคูเป้4ที่นั่งที่ออกแบบและพัฒนาสำหรับผู้ใช้รถสูงวัยซึ่งเพิ่งเกษียณอายุจากการทำงานและเป็นผลงานที่รังสรรค์ขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถคูเป้ Daihatsu Campagno รุ่นดั้งเดิมซึ่งจัดจำหน่ายในญี่ปุ่นไปเมื่อปี1963ตัวถังเคลือบสีทูโทนมีหน้าตาที่ดูโบราณเหมือนรถซึ่งเป็นที่มาแต่รูปทรงองค์เอวของตัวถังนะครับโดยเฉพาะส่วนท้ายนับเป็นการออกแบบที่กล้าหาญมากๆรายละเอียดในส่วนของระบบขับบอกเพียงแค่ว่าเลือกได้ระหว่างเครื่องยนต์เทอร์โบเบนซิน 1000cc กับระบบขับไฮบริดซึ่งใช้เครื่องยนต์ 1200cc และสรุปแบบสั้นๆว่าเป็นรถที่จะทำให้ผู้สูงวัยที่กล่าวมาข้างต้นรู้สึกอยากจะมีชีวิตต่อไปครับเมื่อสองตำนานพร้อมก้าวไปด้วยกันทีมที่สร้างประวัติศาสตร์ให้โลกต้องจดจำสองนักแข่งระดับแชมป์โลกและพลังแห่งความมุ่งมั่นสู่ทุกความยิ่งใหญ่ก้าวไปด้วยกันสิงคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการทีมฟอร์มูล่าวันสกูเดเรียเฟอร์รารีพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้งสองฉบับฟอร์มูล่า4 wheel ทุกต้นเดือน
สำหรับงานโตเกียวมอเตอร์โชว์นะครับต้องบอกว่าสิ่งที่มันชัดเจนที่สุดเนี่ย คือจำนวนของผู้ชมที่ลดลงไปทุกปีทุกปีจนน่าใจหายเพราะงานนี้เนี่ยเขาเคยทำสถิติผู้ชมสูงสุดไว้ที่2ล้านนิดๆในปี1991เยอะมากนะเต้ใช่ครับค่ะและ2ทศวรรษต่อมานะคะเขาระยะจากที่เดิมมาอยู่ที่ใหม่นั่นก็คือที่โตเกียวบิ๊กไซด์นั่นเองนะคะในปี2011เนี่ยจากยอดเท่าไหร่นะ2ล้านใช่ไหมลดลงเหลือ 840,000 คนถือว่าลดฮวบมากๆใช่ไหมใจหายที่บอกนะครับใช่ค่ะแล้วปีล่าสุดนะคะก็คือในปี2015น่ะจาก 840,000 นะคะลดลงเหลือเพียง 810,000 เท่านั้นน่ะถือว่าลดลงไปเยอะมากพอสมควรนะครับจริงๆแล้วเรื่องน่าแปลกใจเนี่ยยังมีมากกว่านี้แต่เดี๋ยวพักชมรถกันก่อนนะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับค่ะช่วงรหัสลับ DNA สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนไดฮัตสุ DN Multi 6รถรหัส DN เพียงคันเดียวของยักษ์เล็กเมืองยุ่นที่มีได้อวดตัวในงานนี้แบบครั้งแรกในโลกแต่เป็นการปรากฏตัวแบบ Japan Premier ครั้งแรกในญี่ปุ่นค่ะเป็นรถโชว์ในรูปลักษณ์ของมินิแวนหรือรถตู้อเนกประสงค์ที่ออกแบบให้นั่งได้รวม6คนตามชื่อรถมีลักษณะพิเศษค่ะซึ่งที่จริงก็ไม่ได้พิเศษอะไรนักก็คือเก้าอี้ที่นั่งแถว2หรือช่องว่างตรงกลางเหมือนที่นั่งในเครื่องบินโดยสารซึ่งทำให้การก้าวเข้าก้าวออกจากที่นั่งแถว3ทำได้สะดวกขึ้นเป็นรถขนาดเล็กกระทัดรัดที่ยักษ์เล็กเมืองยุ่นระบุรายละเอียดด้านกลไกไว้เพียงเรื่องเดียวคือขับเคลื่อนด้วยพลังของเครื่องยนต์เบนซินความจุ 1,500 ซีซีแต่ขับด้วยล้อคู่ไหนหรือทั้ง2คู่ก็ไม่บอกส่วนรายละเอียดอื่นๆต้องรอหน่อยแต่คงรอไม่นานเพราะดูสภาพแล้วมีโอกาสมากที่จะเปลี่ยนสถานะจากรถโชว์เป็นรถที่ผลิตขายในอนาคตอันใกล้ค่ะผลงานชิ้นสุดท้ายของค่ายยักษ์เล็กที่เลือกนำมาเสนอนะครับก็คือรถติดป้ายชื่อ Daihatsu DN Trek รถใหม่รหัส DN อีกคันซึ่งปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้เป็น Exhibition Vehicle หรือว่ารถโชว์ในรูปลักษณ์ของ Compact SUV หรือว่ารถกิจกรรมกลางแจ้งขนาดเล็กกระทัดรัดนั่นเองนะครับซึ่งยักษ์เล็กเมืองยุ่นนะครับเขาบอกว่ารังสรรค์ขึ้นด้วยแนวความคิด Active Fun and Tough หรือว่ากระฉับกระเฉงขับสนุกและกล้าวแกร่งรวมทั้งบอกด้วยว่าเหมาะทั้งกับการใช้งานเป็นประจำทุกวันและใช้เป็นงานอดิเรกหรือกล่าวอย่างง่ายๆว่าใช้ได้ทุกงานนั่นแหละครับส่วนระบบขับนะครับบอกแค่ว่าติดตั้งระบบไฮบริดที่ใช้เครื่องยนต์ขนาด 1,200 ซีซีหรือด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบขนาด 1,000 ซีซีครับในบูธของค่าย Lexus มีรถที่สมควรกล่าวถึงอยู่เพียงคันเดียวคือรถติดป้ายชื่อ Lexus ZLS Plus Concept ซึ่งเป็นรถใหม่สายเลือดซามูไรอีกคันหนึ่งซึ่งอวดตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้เป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถเก๋งซีดานระดับสุดหรูและเป็นต้นแบบของรถ Lexus LS Series รุ่นหน้าซึ่งเป็นรุ่นที่6และขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าจะออกโชว์รูมในปีไหนเป็นรถที่ยอดผู้ผลิตรถระดับพรีเมียมของเมืองยุ่นบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะทำให้ท้องถนนเปลี่ยนสภาพเป็นสถานที่ที่ปลอดจากภัยอันตรายเพราะเพียบไปด้วยเทคโนโลยีอันก้าวล้ำนำยุครวมทั้งเทคโนโลยีการขับรถโดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ขับที่ค่ายนี้กำลังพัฒนาและตั้งชื่อว่า Highway Teammate เป็นเทคโนโลยีที่สามารถใช้งานเฉพาะกรณีที่รถวิ่งอยู่บนทางหลวงและค่ายนี้ตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าจะเริ่มนำมาใช้ได้ภายในปี2020ค่ะปรากฏตัวแบบเวอร์พรีเมียร์หรือว่าครั้งแรกในโลกเช่นกันนะครับก็คือ Wonder Capsule Concept ผลงานจากความร่วมมือของบริษัท Toyota Auto Body Company Limited กับสินค้า Fashion and Real Age ของเมืองยุ่นรังสรรค์ขึ้นมาโดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญ2ประการนะครับก็คือ1เพื่ออวดแนวความคิดในการทำรถที่นั่ง2คนได้อย่างสะดวกสบายตัวถังที่ยาวเพียงแค่ 2.5 เมตรกว้าง 1.3 เมตรและก็สูง 1.6 เมตรทำให้สามารถเรียกภาษาอังกฤษได้ว่า Ultra Compact Mobilityกับอีกเหตุผลหนึ่งนะครับก็คือเพื่อรองรับยุคสมัยของการใช้รถร่วมกันหรือว่า car sharing และเทคโนโลยีการขับรถโดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ขับหรือ autonomous driving technology ซึ่งค่ายนี้เชื่อมั่นว่ากำลังเดินทางมาถึงในอนาคตอันใกล้นะครับหน้าตาแล้วก็รูปทรงองค์เอวดูแล้วเพลิดเพลินเจริญหูเจริญตามากนะฮะแต่ความพิสดารมีอยู่มากมายทำให้ยากจะเชื่อว่าจะมีการผลิตรถแบบนี้ขึ้นจริงๆในอนาคตครับหลังจากนำรถจิ๋วติดป้ายชื่อ Honda Urban EV Concept ออกตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานมหกรรมยานยนต์แฟรงก์เฟิร์ตในเยอรมนีเมื่อกลางเดือนกันยายนที่เพิ่งผ่านพ้นไปในงานนี้ยักษ์รองเมืองยุ่นก็เติมเต็มให้แก่โครงการผลิตรถพลังไฟฟ้าหลายๆแบบโดยใช้แพลตฟอร์มชุดเดียวกันโดยการนำรถ Honda Sport EV Concept ออกตัวให้ผู้คนได้ชื่นชมกันเป็นลำดับที่2และก็เช่นเดียวกันกับรถพลังไฟฟ้าคันแรกการปรากฏตัวของรถคันใหม่นี้ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดใดๆที่ผู้คนอยากจะรู้
เช่นข้อมูลของระบบขับความเร็วสูงสุดระยะการเดินทางเมื่อชาร์จไฟแต่ละครั้งบอกเพียงสั้นๆว่าเป็นรถแนวคิดที่สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของคนกับรถยนต์โดยการผนวกรวมสมรรถนะของรถพลังไฟฟ้าและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือปัญญาเทียมไว้ในตัวถังขนาดกระทัดรัดนี้ค่ะอีกเรื่องนึงที่น่าประหลาดใจไม่แพ้กันนะครับก็คือจำนวนของผู้ที่มาจัดแสดงในงานนี้เนี่ยคือผู้ผลิตรถยนต์แล้วก็ผู้ผลิตอุปกรณ์ยานยนต์มีทั้งหมด153รายที่มาจัดแสดง13รายมาจากต่างประเทศนะครับแต่ส่วนใหญ่ใน13รายนี้มาจากฝั่งยุโรปครับใช่ค่ะและนอกจากนี้นะคะค่ายรถยนต์ที่ไม่มานะคะนั่นคือฝั่งของอเมริกาเกาหลีใต้จีนก็บอกกันตรงๆเลยนะคะว่างานโตเกียวเนี่ยรถที่มาร่วมงานนะน้อยกว่างานมอเตอร์เอ็กซ์โปในบ้านเราอีกอ่ะอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับช่วงเอ็กซเรย์ผลงานอีกชิ้นหนึ่งของยักษ์รองเมืองยุ่นนะครับที่เลือกมาบรรจุไว้ในงานนี้ก็คือ Honda Clarity PHEV นะครับเป็นรถตลาดที่ทีมงานของเราเพิ่งมีโอกาสสัมผัสตัวจริงเสียงจริงเป็นครั้งแรกมีกำหนดออกสู่โชว์รูมในเมืองยุ่นตอนฤดูร้อนของปี2018นะครับไม่ใช่รถที่มีการออกแบบใหม่ขึ้นทั้งคันแต่พัฒนาต่อยอดมาอีกทอดหนึ่งจากรถพลังไฟฟ้า Honda Clarity Fuel Cell ที่เริ่มจำหน่ายในญี่ปุ่นเมื่อเดือนมีนาคม2016โดยเปลี่ยนระบบขับเป็นระบบไฮบริดชนิดที่ต้องมีการเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟซึ่งใช้เครื่องยนต์เบนซินนะครับทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสามารถวิ่งได้ด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆไกลกว่า100กิโลเมตรนะครับตัวถังนั่งได้รวม5คนมีห้องเก็บของท้ายรถที่กว้างขวางมากมีหน้าตาแล้วก็รูปทรงองค์เอวแทบไม่ต่างกันเลยจากรถที่เป็นที่มาแต่ขนาดความสูงลดลงเล็กน้อยครับนี่คือ Nissan IMFรถแนวคิดสายเลือดซามูไรอีกคันหนึ่งซึ่งอวดตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้เป็นผลงานที่ค่ายรังสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้ปรากฏว่ามีแนวคิดจะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับยานพาหนะที่เรียกกันว่ารถยนต์อย่างไรทั้งในด้านที่มาของพลังขับเคลื่อนการบังคับขับขี่และการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสังคมสิ่งแวดล้อมเป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถพลังไฟฟ้าที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า2ชุดชุดหนึ่งขับล้อคู่หน้าอีกชุดหนึ่งขับล้อคู่หลังให้กำลังสุทธิสูงสุด435แรงม้าส่วนแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นแบตเตอรี่พลังสูงความจุสูงซึ่งชาร์จไฟแต่ละครั้งรถพลังไฟฟ้าขับทุกล้อแบบนี้จะวิ่งได้ไกลกว่า600กิโลเมตรที่เหนือกว่ารถพลังไฟฟ้าทั่วไปซึ่งใช้กันอยู่ในขณะนี้คือการติดตั้งระบบโคไพลอตอันเป็นเทคโนโลยีล้ำยุคซึ่งทำให้รถวิ่งได้โดยไม่ต้องอาศัยผู้ขับที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะเปิดตัวในเมืองยุ่นไปนะครับเมื่อวันพุธที่6กันยายน2017แต่ว่าต้องรอจนถึงงานมหกรรมยานยนต์โตเกียวครั้งนี้แหละทีมงานของเราจึงได้มีโอกาสสัมผัสตัวจริงของรถพลังไฟฟ้านิสสันลีฟนับเป็นรถรุ่นที่2แล้วก็เป็นทายาทสายตรงของรุ่นแรกนะครับซึ่งครองตำแหน่งรถพลังไฟฟ้าขายดีที่สุดในโลกเพราะขายไปแล้วมากกว่า 280,000 คันแยกโมเดลให้ลูกค้าในเมืองยุ่นเลือกใช้รวม3โมเดลก็คือนิสสันลีฟ G นิสสันลีฟ X และนิสสันลีฟ S นะครับทุกโมเดลอยู่ในตัวถังแฮชแบ็คขนาดประมาณ 4.5 เมตรที่ออกแบบให้นั่งได้รวม5คนและมีค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศอยู่ที่ 0.28 ทุกโมเดลติดตั้งระบบขับล้อหน้าด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆนะครับที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า110กิโลวัตต์ต่อ150แรงม้าทำงานร่วมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด40กิโลวัตต์ชั่วโมงการชาร์จไฟแต่ละครั้งนะครับใช้เวลาประมาณ 8-16 ชั่วโมงและรถจะวิ่งได้ไกลถึง400กิโลเมตรค่าตัวเริ่มต้นที่3ล้านเยนนิดๆครับปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้เช่นกันคือรถพลังไฟฟ้าติดป้ายชื่อ Nissan Leaf Nismo Concept ผลงานใหม่ของ Nismo หน่วยงานย่อยซึ่งรับผิดชอบกีฬาแข่งรถและการปรับแต่งรถของยักษ์รองเมืองยุ่นเป็นรถแนวคิดซึ่งพัฒนาต่อยอดจากรถตลาด Nissan Leaf รุ่นใหม่โดยปรุงแต่งตัวถังทั้งภายนอกภายในใช้เทคโนโลยีจากสนามแข่งรถในการปรับแต่งสมรรถนะทางอากาศโทรศัพท์กับลดแรงยกตัวโดยไม่ส่งผลกระทบต่อค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศอันเยี่ยมยอดและที่ขาดเสียไม่ได้คือการปรับแต่งระบบรองรับให้มีลักษณะเหมือนรถสปอร์ตและติดตั้งยางล้อสมรรถนะสูงกล่าวโดยสรุปก็คือรถแนวคิดคันนี้คือผลลัพธ์ของการผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างเหมาะเจาะระหว่างการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นคุณลักษณะของรถพลังไฟฟ้ากับประสบการณ์การขับอันเร้าใจอันเป็นเครื่องหมายของการค้าน Nismo ค่ะนี่ก็เป็นอีกคันนะครับที่ปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกก็คือรถติดป้ายชื่อ Nissan Serena e-Powerรถตลาดแบบใหม่ที่มีกำหนดออกโชว์รูมในฤดูใบไม้ผลิปี2018ไม่ใช่รถใหม่ที่ทำขึ้นใหม่ทั้งหมดนะครับแต่เป็นรถใหม่ที่พัฒนามาอีกทอดหนึ่งจากรถ Nissan Serena รุ่นปัจจุบันซึ่งเป็นรถรุ่นที่6นะครับแล้วก็เริ่มจำหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่นไปเมื่อเดือนสิงหาคมปี2016ในตัวถังขนาด8ที่นั่ง
ซึ่งมีรถให้เลือกใช้รวมทั้งหมด18โมเดลโดยที่จุดใหญ่ใจความของการพัฒนาที่ว่านะครับก็คือการเปลี่ยนระบบขับจะขับล้อหน้าหรือขับทุกล้อแบบไบไฮบริดซึ่งใช้เครื่องยนต์เบนซินฉีดตรง Double Noise Headcam Sharp 4สูบเรียง 1,997 ซีซี 150 แรงม้าทำงานร่วมกันกับมอเตอร์ไฟฟ้า 1.9 กิโลวัตต์ต่อ26แรงม้าเป็นระบบขับแบบ e-power ระบบเดียวกับที่เราเคยพบเห็นกันมาแล้วเป็นครั้งแรกนะครับในรถเก๋งแฮชแบ็ก Nissan Note e-power ซึ่งเริ่มจำหน่ายเมื่อปลายปี2016ครับสัมผัสมุมมองที่เหนือกว่ามั่นใจกับความแรงที่ควบคุมได้เป็นที่สุดในทุกบทบาท All New Mazda CX-5 Feel the Drive Master พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheel ทุกต้นเดือนงานโตเกียวมอเตอร์โชว์ในครั้งนี้ที่บอกว่ามีรถมาจัดแสดงน้อยกว่างานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่ผ่านมาในบ้านเราเนี่ยก็คือจริงๆให้พูดเป็นตัวเลขนะครับก็คือมีแบรนด์รถยนต์จัดแสดงทั้งหมด30แบรนด์แล้วก็แบรนด์รถจักรยานยนต์จัดแสดงทั้งหมด12แบรนด์ครับจูนค่ะซึ่งในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปปีล่าสุดที่บ้านเรานะคะมีค่ายรถยนต์มาร่วมงานเมื่อกี้ที่บอกเท่าไหร่นะที่ต่างประเทศ30แบรนด์แต่มาที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปมีทั้งหมด35แบรนด์มอเตอร์ไซค์นะคะที่งานโตเกียวมอเตอร์โชว์มาทั้งหมดเท่าไหร่นะ12แบรนด์ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปมาทั้งหมด20แบรนด์ก็ต้องบอกกับตรงๆนะคะว่าที่บอกว่าน้อยนะก็คือน้อยกว่าจริงๆแต่เหตุการณ์นี้นะครับก็อย่างน้อยก็แสดงให้เราเห็นว่าการจัดงานมหกรรมยานยนต์ในบ้านเราเนี่ยเราสามารถจัดได้คุณภาพไม่น้อยหน้ากว่าสากลเลยทีเดียวใช่ค่ะถ้างั้นนะคะเราไปชมรถจากงานมหกรรมยานยนต์โตเกียวส่งท้ายปีนี้กันเลยดีกว่าค่ะช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนคายซูมดึงดูดความสนใจจากสื่อมวลชนและผู้คนทั่วไปด้วยรถแนวคิด2คันคันแรกคือรถติดป้ายชื่อ Mazda Kai e-concept ซึ่งปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้เป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถเก๋งแฮชแบ็กขนาดเล็กกระทัดรัดและเป็นต้นแบบของรถตลาดที่ค่ายนี้ตั้งใจจะนำออกสู่ตลาดภายในปี2019พร้อมกับป้ายชื่อ Mazda 3ตัวถังขนาด4เมตรกว่าที่ออกแบบให้นั่งได้รวม4คนบรรจุไว้ซึ่งเทคโนโลยีที่ค่ายนี้กำลังพัฒนาตัวอย่างคือเครื่องยนต์ Sky Active X ที่ยักษ์เล็กของเมืองยุนบอกว่าจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินแบบแรกของโลกที่ใช้ระบบจุดระเบิดและสถาปัตยกรรม Sky Active Vehicle ที่ทำให้การเชื่อมโยงระหว่างคนกับรถยนต์เป็นไปได้อย่างสมบูรณ์แบบชื่อคาอิที่เลือกใช้เป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งแปลว่าผู้บุกเบิกค่ะรถแนวคิดอีกหนึ่งคันนะครับที่ค่ายซูมนำออกแสดงในงานนี้คือรถติดป้ายชื่อ Mazda Vision Coupe เป็นการปรากฏตัวแบบ World Premiereเป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถ4ประตูคูเป้ที่วางตำแหน่งห้องโดยสารให้อยู่ค่อนไปทางส่วนท้ายรถและเป็นรถที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อบ่งบอกทิศทางการออกแบบซึ่งค่ายนี้จะใช้ในอนาคตนะครับเป็นการออกแบบแบบ Kodo Design Language Generation ใหม่ซึ่งเป็นการออกแบบในลักษณะ Less is More หรือว่ามีน้อยแต่ได้มากรวมทั้งการนำหลักคิดทางสถาปัตยกรรมที่เรียกในภาษาญี่ปุ่นว่ามามาใช้ด้วยครับจุดดึงดูดสายตาในบูธของค่าย3เพชรคือรถติดป้ายชื่อ Mitsubishi e-Evolution Concept เป็นรถสายเลือดซามูไรอีกคันหนึ่งซึ่งอดตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้เป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของ Crossover SUV หรือรถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามพันขนาดกลางเป็นผลลัพธ์ของปรัชญาการออกแบบที่ค่ายนี้กำหนดขึ้นใหม่ซึ่งให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับความแข็งแรงและความคิดใหม่ๆอัญชันฉลาดเป็นรถขับเคลื่อนทุกล้อด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆไม่มีการติดตั้งเครื่องยนต์ใดๆเป็นระบบขับซึ่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้าพลังสูง1ชุดขับล้อคู่หน้าและใช้อีก2ชุดขับล้อคู่หลังส่วนอุปกรณ์ป้อนพลังไฟฟ้าเป็นแบตเตอรี่พลังสูงและความจุสูงซึ่งติดตั้งอยู่ตรงกลางใต้พื้นรถที่ขาดเสียไม่ได้สำหรับรถแนวคิดยุคนี้คือ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่มีบทบาทเป็นอย่างมากในการควบคุมการขับขี่ค่ะผลงานของค่ายดาวลูกไก่คันแรกนะครับคือรถชื่อยาว Subaru V-Swift Performance Concept ซึ่งปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้ครับเป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถเก๋งซีดานขนาดกระทัดรัดและเป็นรถแนวคิดคันล่าสุดที่ค่ายนี้เขารังสรรค์ขึ้นตามปรัชญาการออกแบบ Dynamic and Solid
ตัวถังขนาดประมาณ 4.5 เมตรนะครับติดตั้งระบบขับทุกล้อโดยพลังของเครื่องยนต์สูบนอนยันหรือว่าบ็อกเซอร์ที่ค่ายนี้เขาพัฒนาต่อเนื่องกันมายาวนานกว่า5ทศวรรษแล้วนะครับภายในห้องโดยสารนะครับตั้งใจให้นั่งได้รวม5คนบรรจุเทคโนโลยีไฮเทคไว้มากมายและที่ขาดไม่ได้ก็คือ Driver Assist Technology หรือเทคโนโลยีช่วยขับรถอันก้าวหน้าแล้วก็ทันสมัยที่ค่ายนี้เขาคาดว่าประมาณปี2020ก็น่าจะนำมาใช้งานได้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวในรถตลาดของตนครับน่าจะเป็นรถเพียงคันเดียวในงานนี้ที่แบกกระจมไว้บนหลังคาคือรถติดป้ายชื่อ Subaru XV Fun Adventure Concept ซึ่งปรากฏตัวแบบ World Premiere ในบูธของค่ายดาวลูกไก่เป็นรถแนวคิดซึ่งไม่ได้ทำขึ้นใหม่ทั้งหมดแต่พัฒนาต่อยอดอย่างง่ายๆจากรถตลาด Subaru XV รุ่นล่าสุดโดยปรับเปลี่ยนรายละเอียดในบางจุดทั้งภายนอกและภายในตัวถังรวมทั้งติดตั้งรางหลังคาที่สามารถรองรับการติดตั้งกระโจมดังที่เห็นในภาพรถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามทางขนาดกระทัดรัด Subaru XV รุ่นปัจจุบันหรือรุ่นที่2เริ่มจำหน่ายในเมืองยุนเมื่อเดือนพฤษภาคม2017และเพิ่งเข้ามาในเมืองไทยนี้มีขนาดตัวถัง4เมตรกว่าและมีเครื่องยนต์2ขนาดคือเครื่องเบนซินดับเบิลโอเวอร์เฮฟแคมชาร์ฟ4สูบนอนยัน 1599cc 115แรงม้ากับเครื่องเบนซินดับเบิลโอเวอร์เฮฟแคมชาร์ฟ4สูบนอนยัน 1995cc 154แรงม้าทั้ง2ขนาดส่งกำลังสู่ล้อคู่หน้าและคู่หลังผ่านระบบเกียร์ CVT ค่ะถึงแม้ปีนี้นะเติ้ลค่ายรถยนต์รถจักรยานยนต์นะรวมถึงผู้ชมงานมหกรรมยนต์โตเกียวเนี่ยจะก็เลยแหละลดน้อยลงนะแต่ว่างานมหกรรมยนต์โตเกียวนะคะก็ยังถือว่าเป็นงานแสดงยานยนต์รายแรกๆรายต้นๆของโลกอยู่นะคะที่ยังให้ความสำคัญแล้วก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันค่ะถูกต้องครับซึ่งรถที่ผ่านตาคุณผู้ชมไปแต่ละคันเนี่ยถึงแม้ว่าปริมาณจะน้อยแต่แต่ละคันเนี่ยก็เรียกได้ว่าสร้างสีสันให้กับวงการยานยนต์ได้มากเลยทีเดียวนะครับส่วนเมื่อคอนเซปต์ในการจัดงานของงานมหกรรมยานยนต์โตเกียวในครั้งนี้ก็คือ Beyond the Motor นั่นเองค่ะเมื่อสองตำนานพร้อมก้าวไปด้วยกันทีมที่สร้างประวัติศาสตร์ให้โลกต้องจดจำสองนักแข่งระดับแชมป์โลกและพลังแห่งความมุ่งมั่นสู่ทุกความยิ่งใหญ่ก้าวไปด้วยกันสิงคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการทีมฟอร์มูล่าวันสกูเดเรียเฟอร์รารีพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้งสองฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนสัมผัสมุมมองที่เหนือกว่ามั่นใจกับความแรงที่ควบคุมได้เป็นที่สุดในทุกบทบาท All new Mazda CX-5 Feel the drive Mazda ข้อหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนจุดดึงดูดสายตาบนเวทีขนาดใหญ่ในบูธของยักษ์เล็กเมืองยุนคือรถไร้หลังคาอย่าง Suzuki e-Survivor ซึ่งเป็นรถอีกคันหนึ่งนะครับซึ่งปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้เป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถ SUV เปิดหลังคาหน้าตาคิกคุตัวถังขนาด 3.5 เมตรตั้งใจออกแบบให้นั่งเพียงแค่2คนมีลูกเล่นให้เห็นมากมายทั้งภายในและก็ภายนอกยกตัวอย่างเช่นประตูข้างกรุกระจกใสที่ทำให้สามารถมองทะลุเข้าไปในห้องโดยสารได้ตลอดปลอดโปร่งแผงหน้าปัดอุปกรณ์และคอนโซลกลางติดตั้งจอมอนิเตอร์ที่ออกแบบเป็นทรงกลมเหมือนลูกแก้วกระทะล้อแบบเรืองแสงโคมไฟท้ายรูปตัว M นอนตะแคงโรลโอเวอร์บาร์ที่ออกแบบเหมือนหมวกกันน็อกเป็นรถขับทุกล้อด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆนะครับซึ่งไม่มีการติดตั้งเครื่องยนต์แบบใดแต่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า2ชุดชุดหนึ่งขับล้อคู่หน้าและอีกชุดหนึ่งขับล้อคู่หลังเป็นรถแนวคิดที่สมควรช่วยกันเชียร์ให้ค่ายนี้ทำออกมาขายจริงๆครับดึงดูดความสนใจจากผู้คนได้ดีเช่นกันคือรถติดป้ายชื่อ Suzuki Spacia Concept ปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้เช่นกันเป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถเก๋งแฮชแบ็กขนาดมินิและเป็นต้นแบบของรถตลาด Suzuki Spacio รุ่นหน้าซึ่งเป็นรถรุ่นที่2และขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าจะเริ่มการจำหน่ายในเดือนไหนและปีใดตัวถังขนาด3เมตรกว่าที่นั่งได้รวม4คนมีรูปทรงองค์เอลที่ออกแบบอย่างง่ายๆตามสไตล์ของรถมินิทรงแท่งเหลี่ยมหลังคาสูง
หน้าตาก็ดูเรียบๆไม่มีจุดเด่นอะไรที่สมควรกล่าวถึงเป็นพิเศษจะมีให้เลือกทั้งรถขับล้อหน้าและรถขับทุกล้อทั้ง2แบบจะติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน3สูบเรียงความจุ658ซีซีทำงานร่วมกันกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กและก็เช่นเดียวกันกับรถรุ่นปัจจุบันรถรุ่นใหม่นี้จะแยกเป็น2โมเดลหลักคือ Suzuki Spacia กับ Suzuki Spacia Custom ค่ะผลงานอีกชิ้นหนึ่งของยักษ์เล็กเมืองยุ่นที่เลือกมาให้ชมนะครับก็คือ Suzuki XB เป็นอีกคันนะครับที่อวดตัวในงานนี้แบบครั้งแรกในโลกเป็น crossover SUV หรือรถขนาดซูเปอร์มินิที่ค่ายนี้กำลังจะนำออกสู่ตลาดในเวลาไม่นานจนเกินรอและเป็นรถที่เขากล่าวอ้างว่าเป็นพันธุ์ใหม่ที่ผสมผสานสมรรถนะในการขับขี่ของรถ SUV และความกว้างขวางของรถตรวจการเข้าไว้ด้วยกันอย่างเหมาะเจาะตัวถังขนาด 3.7 เมตรนะครับมีการตกแต่งภายนอกแล้วก็ภายใน2แบบคือแบบที่ตั้งใจใช้งานลุยมีชื่อเฉพาะว่า Suzuki XB Outdoor Adventure กับแบบที่ตั้งใจใช้งานในเขตเมืองนะครับซึ่งมีชื่อเฉพาะว่า Suzuki XB Street Adventureทั้ง2แบบติดตั้งระบบขับล้อหน้าหรือว่าขับทุกล้อแบบ Mild Hybrid System ซึ่งใช้เครื่องยนต์เทอร์โบเบนซิน3สูบเรียง996 cc ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าครับบรรจุรถติดป้ายชื่อ Isuzu FDSI ไว้ในรายงานนี้ด้วยเพื่อเป็นสิ่งเตือนจิตเตือนใจว่ายังมีรถยี่ห้อนี้อยู่ในเมืองยุ่นไม่ใช่มีแต่ในเมืองกาลาแลนด์เป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถบรรทุกขนาดเบาที่ออกแบบพัฒนาสำหรับการขนส่งสินค้าในอนาคตซึ่งไม่ได้ความสำคัญแก่ตัวสินค้าที่บรรทุกเท่านั้นหากยังสนับสนุนผู้ขับรถซึ่งมีฐานะเป็นบุคลากรแถวหน้าของการขนส่งโดยออกแบบห้องโดยสารห้องบรรทุกในลักษณะที่ทำให้ผู้ขับสามารถบังคับควบคุมรถและเคลื่อนไหวได้โดยสะดวกเช่นการติดตั้งเก้าอี้ผู้ขับไว้ตรงกลางและแผงบังคับควบคุมต่างๆก็อยู่ตรงกลางส่วนตัวถังภายนอกก็ออกแบบตกแต่งอย่างสวยงามเหมือนรังผึ้งดังที่เห็นในภาพเป็นตัวถังที่แข็งแรงและกำหนดพื้นที่การบรรทุกไว้อย่างดีที่ไม่น่าประหลาดใจอะไรก็คือไม่มีการเผยแพร่รายละเอียดใดๆไม่ว่าจะเป็นระบบขับหรือความกว้างความยาวตัวถังค่ะ Yamaha Cross Hub Concept รถที่นับจำนวนล้อได้มากกว่า2ล้อเพียงคันเดียวที่อวดตัวแบบครั้งแรกในโลกในบูธของผู้ผลิตจักรยานยนต์ที่เล่าลือกันมานานนะครับว่าจะทำรถ4ล้อแต่รอกันจนเลิกรอไปหลายคนแล้วก็ยังไม่เห็นทำสักทีเป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถพิกอัพสำหรับคนรักรถเครื่องตัวถังขนาดเกือบ5เมตรนะครับมีห้องโดยสารนั่ง4คนที่กำหนดตำแหน่งนั่งในลักษณะรูปเพชรอย่างที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า Diamond Shape Sitting Layout และมีส่วนท้ายที่เป็นกระบะที่บรรทุกจักรยานยนต์ได้2คันครับจริงๆก็ต้องให้เครดิตเขานะครับพูดตรงๆว่าถึงแม้ว่าจำนวนรถที่มาจัดแสดงในงานจะดูน้อยแต่มันก็ไม่ได้ทำให้งานดูกร่อยลงไปนะตรงกันข้ามมันกลับทำให้คนเนี่ยสามารถดูรถได้ทั่วถึงขึ้นแล้วก็รถแต่ละคันที่มาเนี่ยก็ได้แสดงเอกลักษณ์ของตัวเองได้มากขึ้นใช่ค่ะยังไงงานมหกรรมยนต์โตเกียวนะคะก็ยังเป็นงานที่ครองใจทั้งผู้ชมงานแล้วก็ทีมงานของเราซึ่งก็จะตามไปถ่ายทำนะคะยันจนกว่าแบบจะหมดเรี่ยวหมดแรงกันเลยล่ะถูกต้องครับและสำหรับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเราหรือว่าอยากพูดคุยกับเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับที่ www.facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือ Facebook Fanpage ของเรานั่นเองครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ